42.195 กิโลครับมาราธอนครับตอนนี้ก็ซ้อมครับอย่างเมื่อเช้านี้ก็ตื่นตีสองมาซ้อมวิ่งเหมือนกันตั้งใจทำเวลาไว้ยังไงบ้างครับก็อยากจะให้ดีกว่าเดิมครับดีกว่าเดิมแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับดีกว่าช่วงไว้เวลาดีกว่า3ชั่วโมง57ครับใช่42ครับไม่ได้กดดันตัวเองใช่ไหมก็มีบ้างครับมีบ้างอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสนามที่สะพานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วสะพานจะอยู่ประมาณกิโลท้ายๆมันก็จะทรมานร่างกายทำไมถึงอยากไปวิ่งรายการที่โอซาก้าเพราะว่าผมว่ารายการที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นรายการที่ดีมากๆ3รายการก็คือมีที่โตเกียวมาราธอนฟูจิมาราธอนแล้วก็โอซาก้ามาราธอนผมอยากเก็บให้ได้3รายการนี้ก่อนอันนี้อยากไปวิ่งเองเลยใช่ไหมไปวิ่งเองครับไปวิ่งเองเลยไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรยังไม่ได้มีก็เป็นพรีเซนเตอร์เอเซกอยู่นี่แหละครับแต่เราก็คือทุ่มเทกับวิ่งมาราธอนนี้ขึ้นมาหลายรายการแล้วก็ใช่ครับชอบวิ่งก็คือมันได้ชนะตัวเองชนะแล้วก็มีวินัยแล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องสุขภาพร่างกายครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตเรานะพอเราแบบมาสายวิ่งมาเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงผมว่าการวิ่งเนี่ยพอถึงจุดๆนึงแล้วมันเหมือนเป็นการสมาธิเลยพอตอนวิ่งไปมันเหมือนเป็นการทำสมาธิไปด้วยระหว่างการวิ่งมันทำให้เราได้สมาธิแล้วก็ใช้เวลาช่วงตอนวิ่งอ่ะออกกำลังกายได้ทั้งสุขภาพกายแล้วก็ทั้งสุขภาพจิตด้วยครับอย่างบางคนมีอาการบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยมีครับแต่ว่าจุดเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆก็คือว่าที่สำคัญก่อนวิ่งเราก็ต้องวอร์มให้ถูกต้องครับเพราะว่าเมื่อก่อนผมไม่วอร์มเลยผมวิ่งเลยมันก็ทำให้เจ็บเข่าบ้างเจ็บกล้ามเนื้อบ้างแล้วก็พอได้รู้ว่าจริงๆแล้วหลักการวอร์มที่ถูกต้องมันต้องวอร์มแบบนี้นะมันถึงจะไม่เจ็บแล้วมันก็ไม่เจ็บจริงๆพอหลังวิ่งเสร็จเราก็ต้องมีเวลาให้คูลดาวน์ร่างกายสัก15นาทีเหยียดยืดก่อนวิ่ง15นาทีแล้วก็หลังวิ่ง15นาทีมันจะทำให้เราลดอาการบาดเจ็บได้มากขึ้นอย่างนักวิ่งบางคนเขาจะมีแบบว่าอาการเรื้อรังของเรามีเจออะไรแบบนี้บ้างไหมที่เป็นแบบอาการเรื้อรังครับไม่มีครับส่วนใหญ่อาการเรื้อรังเกิดจากอาการบาดเจ็บแล้วเขาไปฝืนวิ่งต่อฝืนไปวิ่งต่อโดยที่เขาไม่พักเขาคิดว่าเขาไหวแล้วเขาไปวิ่งต่อมันเลยทำให้แบบเป็นอาการเรื้อรังซึ่งมันก็พักยาวเลยครับเรามาวิ่งจริงจังอยู่กี่ปีแล้วโอ้ว้าว3ปีได้แล้วครับ3ปีได้แล้วครับเป้าหมายสูงสุดของเราคืออะไรครับพี่เป้าหมายสูงสุดเหรอครับก็อยากเก็บให้ครบเวอร์เมเจอร์6ที่ก็เก็บไปแล้วที่นึงอย่างที่เคยบอกไปก็มีโตเกียวมีชิคาโกที่พี่ตูนไปมาเมื่อกี้นี้แล้วก็มีนิวยอร์กที่เพิ่งผ่านไปเมื่อกี้นี้นิวยอร์กมาราธอนเบอร์ลินบอสตันแล้วก็ลอนดอนครับตอนนี้เหลืออีก5ที่เหลือ5ที่ครับตั้งแต่ว่าจะเก็บให้ได้ภายในกี่ปีครับสัก 3-4 ปีแล้วกันครับเพราะว่านี่ก็รอลุ้นอยู่ว่าเพราะนี่ก็สมัครไปเพราะว่าการสมัครที่ต่างๆเราต้องลุ้นลอตโต้ลุ้นเขาจับฉลากเอาว่าเราจะได้ไปหรือไม่ได้ไปตอนนี้ก็ลงชิคาโกกับลงเบอร์ลินไว้ครับก็รอลุ้นเดือนนี้เบอร์ลินที่หนึ่งแล้วก็เดือนหน้ารอลุ้นชิคาโกว่าจะได้หรือเปล่าครับสภาพอากาศของแต่ละที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมของเราไหมเพราะว่าเราซ้อมที่ไทยแต่ที่นู่นมีครับมีครับสภาพอากาศจริงๆแล้วอ่ะเราซ้อมในเขตร้อนมันจะมีข้อดีด้วยซ้ำพอไปเจออากาศเย็นมันทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมแต่ว่าแต่ละสนามจะไม่เหมือนกันเลยอย่าง6 World Major แต่ละที่จะไม่เหมือนกันเลยอย่างเขาว่าสนามที่ยากก็น่าจะเป็นนิวยอร์กเพราะนิวยอร์กคุณต้องขึ้นสะพานข้ามไปลัดนู้นลัดนี้ลัดนู้นลัดนี้ซึ่งไปทุกลัดของนิวยอร์กเลยวิ่งไป42กิโลแล้วก็สนามที่ทำเวลาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นเบอร์ลินครับเป็นสนามที่เรียบพอเราวิ่งขนาดนี้แล้วงานแล้วครับงานแบ่งเงินไงเพราะว่าเราไปวิ่งไปต่างประเทศมันต้องใช้เวลาก็ต้องขอกองละครไว้ล่วงหน้าครับอันนี้ก็ต้องขออนุญาตผู้ใหญ่ทางกองไว้ครับก็ดีที่ผู้ใหญ่เขาเข้าใจเราด้วยครับมันกระทบกับงานไหมครับว่าเราก็เอาทุ่มเทกับวิ่งงานแล้วก็ต้องทำผมขอแค่ปีนึงครั้งนึงอย่างเงี้ยครับใช่ปีนึงครั้งนึงเป็นรายการที่ผมไปแต่ผมก็ไม่ได้บอกแบบปึ๊บปั๊บไปนะผมบอกแบบล่วงหน้าเป็นปีโอเคปีนี้ได้ไปชัวร์โอเคบอกไว้เลยขอล็อกวันไว้หน่อยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับแค่นี้ครับที่คำถามคือเอาเรื่องประเด็นอื่นก็ได้ครับ
ครับอ๋อคนอื่นเขายังไม่ได้ไงโอเคครับถามนักข่าวช่องเลยครับรอเล่นรอเล่นรอเล่นครับเข้าใจผิดครับคิดว่าเออแบบพี่ถ่ายไหมไม่เห็นเลยอ๋อจริงๆแล้วผมไม่ได้ถ่ายมาหลายปีแล้วเนาะไม่ถ่ายมาตั้งแต่เข้าวงการเลยปีขอบคุณมากจริงๆทุกปีก็คือไม่เคยถ่ายครับไม่เคยถ่ายครับไม่เคยถ่ายไม่เคยถ่ายแล้วก็ไม่คิดจะน้อยใจด้วยเพราะว่ามันจริงๆแล้วเราก็รักช่องสามเราก็หยบช่องสามช่องสามก็ให้ที่ทำงานเราด้วยเราไปถ่ายกับร่วมกับนักแสดงเองไม่มีคิดว่ามันก็เขาจะเหนื่อยกว่าเราได้ซ้ำคนที่ไปถ่ายปฏิทินผมคิดแบบนี้เพราะเขาต้องแบบโอ้โหไปไกลไปต่างจังหวัดออกไปถ่ายอะไรเงี้ยที่เราไม่ได้ไปถ่ายโอ้เราก็โอเคไม่ได้เหนื่อยเหมือนเขาโอเคก็ดีจุดนึงอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่อย่างตัวเองหลายคนก็มองว่าเราไม่ได้เก่งกับช่องแล้วเราสามารถไปรับงานช่องอื่นแต่ก็ไม่เคยเห็นรับโผล่ช่องอื่นเลยอันนี้เราก็เป็นสัญญาใจกับทางช่อง3ครับจริงๆแล้วอ่ะผมเซ็นกับบอสชาร์ดกับพี่หนอกใช่ครับก็เป็นสัญญาใจเพราะว่าช่อง3เนี่ยก็ให้เกิดเราด้วยให้เราเกิดมาให้เราทำงานกับช่อง3แล้วก็ให้สัญญาใจเขาครับช่วงที่ผ่านมามันมีช่องอื่นจริงหรือเปล่ามีครับมีเยอะเลยผู้จัดการบอกแต่เราก็ต้องปฏิเสธไปเพราะว่าเราก็ยังจงรักภักดีแล้วก็ซื่อสัตย์กับช่อง3คือเต้ยคิดจะไปเล่นละครช่องอื่นบ้างไหมถ้าเกิดว่ามีโอกาสจริงจริงเหรอครับอันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตเนาะแต่จริงๆแล้วตอนนี้ขอยืนยันว่ายังต้องเล่นกับต้องช่อง3ครับแล้วมองว่าตัวเราเองยังโตไม่พอใช่ไหมครับเติมยังโตไม่พอจริงๆแล้วเขาจะเด็ดให้ผมว่าโตแล้วอยากจะไปร่วมงานกับที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรโตร้อนเล่นร้อนโตได้สิได้สิได้สิโอเคก็ถามอะไรนะลืมเลยปลาโตๆนี่ลืมโตไหมแล้วเราคิดว่าอะไรยังโตไม่พอหรือเปล่าที่เลยมีอ๋อก็จริงๆแล้วผมก็ยังมีอะไรที่ต้องศึกษาแล้วก็ต้องพัฒนาอีกเยอะครับยังไม่ถือว่าเป็นรุ่นโตอะไรขนาดนั้นครับผมยังเหมือนก้าวมาในวงการแค่ไม่กี่ปีเองแค่7-8ปีเองก็ถือว่ายังน้อยๆมากๆสำหรับรุ่นพี่ครับเรารู้สึกว่าสักกี่ปีคะเราจะโตกว่านี้อันนี้ก็โตแล้วครับตัวโตจริงๆครับชอบมีอยากให้เราเซ็นสัญญาให้เราเองเพราะว่าละครเยอะกว่าพระเอกใช่ที่ชอบตีหน้าคือบอกว่าละครเยอะมากพระเอกบางคนจริงอันนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทางช่อง3มากกว่าครับแล้วก็ขอบคุณทางผู้จัดที่เล็งเห็นแล้วก็ให้โอกาสผมได้เล่นละครเล่นละครก็คือยังแฮปปี้กับจุดนี้ที่เรายังมีงานอย่างต่อเนื่องกับช่องใช่ครับอยู่ใช่ครับก็ยังก็อาจจะเป็นเรื่องของสัญญากับพี่น้องอะไรอย่างนี้มากกว่าครับบอกว่าน่าจะเป็นจุดนั้นมากกว่าเลยอีกคนนึงครับที่โดนจับมีอะไรก็สัมผัสครับอันนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลเนาะผมก็แค่ไปแสดงความเสียใจด้วยแค่นั้นผมก็โหเขาจริงๆแล้วผมมองเห็นว่าการบูลลี่คนคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เขาคิดสั้นจนกระทั่งเกิดข่าวดังกล่าวออกไปมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเนื่องจากยุคปัจจุบันนี้คนพร้อมที่จะเชื่อในโลกอินเทอร์เน็ตทุกเวลาพร้อมที่จะเชื่อทุกข่าวสารโดยที่แบบไม่มองว่าอันไหนมันเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงอะไรแบบนี้ผมก็เห็นใจแล้วก็สงสารเขาแล้วก็แสดงความเสียใจต่อเขาด้วยเหมือนกันตัวเราได้คอมเมนต์มีคนแปลกใจบ้างครับเราเข้าไปคอมเมนต์โดนเหมือนกลายเป็นเราโดนผมก็เข้าไปดูเลยนะจริงๆแล้วอ่ะผมก็ไม่ได้โดนว่าอะไรเยอะนะจริงๆแล้วมันคนเขาก็เขียนมาบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของคุณดีแล้วคุณเข้ามาคุณกล้าคุณไม่ต้องลบคอมเมนต์นะอย่าไปยอมแพ้กับพวกที่บูลลี่คุณอะไรแบบนี้เราเตยไม่ซีเรียสเลยใช่ไหมไม่ซีเรียสเลยครับผมคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงคือจริงๆแล้วถึงจะทำงานในวงการหรือว่านอกวงการทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงแต่ละทุกคนมันจะไปปิดกั้นความคิดเห็นของคนนี้ไม่ได้ครับแต่ทางกระแสก็บอกว่ามันเป็นการเหมือนกระแสเพื่อจะให้ตัวเองดังอะไรอย่างเงี้ยคำพูดนี้อันนี้ก็ผมก็ไปห้ามความคิดเขาไม่ได้จริงๆว่าเขาจะไปมองว่าโหนกระแสจริงๆแล้วอ่ะผมไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยผมแค่ไปแสดงความเสียใจแค่นั้นจริงๆครับด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆมีคอมเมนต์แรงๆในทวิตเตอร์ไม่มีครับอ๋อก็แรงๆสุดก็แค่แบบคุณไปโหนกระแสเหรอคุณคิดว่าเขาจะฟื้นขึ้นมาเหรออะไรอย่างเงี้ยในตัวเต้ยเองแล้วเราเคยตั้งแต่อยู่ในวงการมาเคยเจอแบบบูลลี่เรื่องอะไรบ้างไหมฮะที่เราแบบไม่โอเคบูลลี่ก็จริงๆแล้วอ่ะอยู่ในจุดนี้มันจะเจอ
อยู่ในทำงานในวงการอ่ะมันจะเจอทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีพร้อมกันตลอดเวลาอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะตั้งรับกับมันยังไงแล้วก็จะมองถึงปัญหาให้มันเป็นบทเรียนกับเราแบบไหนหรือว่าจะมองปัญหาให้มันเป็นในทางบวกได้ยังไงมากกว่าอยู่ที่ความคิดของเราว่าจะยอมรับมันได้ไหมแต่เคยจะไม่โต้ตอบคอมเมนต์ที่เขาถามว่าเราไม่ครับไม่โต้ตอบแล้วก็ไม่ลบด้วยครับถามถึงรูปหัวใจกันบ้างครับอันนี้คุณชื่อเชียร์เขาก็เปิดตัวไปแล้วแต่ว่าเต้ยก็ยังไม่มีแบบว่าข่าวกับเขาคนไหนครับให้มีข่าวกับหนุ่มๆแทนแล้วได้มามีข่าวได้สิแล้วได้สิแล้วตอนนี้มีคุยไหมคะมีครับมีครับเป็นนอกวงการก็นอกวงการครับก็ยังคนเดิมอยู่อะไรคนเดิมคนเดิมแหละเนาะคนเดิมแหละตอนที่เราบอกว่าเรามีคุยอยู่คนไหนคนเดิมไม่ครับไม่เอาคนใหม่แล้วอันนี้คือคุยกันได้ไม่นานหรืออะไรนะครับเริ่มคุยกันก็คุยกันมาสักพักนึงนะครับคนถึงเตียงคะเต้อะไรนะครับเตียงไม่ถึงครับไม่ถึงประมาณ5เดือนไม่ไม่เอาแสดงว่าสักพักครับสักพักรู้จักกันได้ยังครับน้องเจอกันในสนามวิ่งหรือเปล่าอะไรนะครับเจอกันในสนามวิ่งหรือเปล่าสนามวิ่งสนามวิ่งเนี่ยนะแข่งวิ่งอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้เราก็ทุ่มเทกับวิ่งผู้ชายเหรอขาสั้นๆอย่างนี้เหรออุ้ยอุ้ยไม่คุยกับผู้ชายหรือนี่เจอปัดจนเชื่อแล้วไปเจอกันที่ไหนหรือว่าเพื่อนแนะนำหรือว่ายังไงคะลูกก็ทำงานด้วยกันครับแล้วก็เจอทั้งคุณนอกวงการครับใช่ครับแสดงว่าเป็นเบื้องหลังใช่ไหมอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าอยู่นอกวงการจะมาเบื้องหลังอะไรนอกแบบไม่ออกมาเลยเขาจะโกงเอากันไหนอะไรอยู่เปล่าเบื้องหลังเขาก็ระบุที่ไม่เคยโกงมั้งแต่ก็มีคุยแหละเนาะครับมีคุยครับที่หัวใจเนาะมีคุยครับคือไม่เปิดตัวไม่ดีกว่าครับผมมองว่าเราอยู่แบบนี้แหละเราอยู่แบบนี้แหละแล้วก็อยู่แบบก็ไม่ได้เปิดแล้วก็ไม่ได้ปิดด้วยอย่างที่เคยบอกไปเขาจะน้อยใจอะไรยังไงเขาน้อยใจไหมเขาก็เข้าใจแหละครับเขาก็เข้าใจครับอย่างเวลาไปไหนมาไหนต้องพางตัวไหมคะหรือยังไงไม่ต้องนะครับก็ไปปกตินะไปไหนมาไหนก็ไปปกติครับไม่เราก็แฟนคลับเราเขาโอเคดีเขาเข้าใจแบบว่ากับที่เราคุยอยู่อะไรเงี้ยโอเคอันนี้ต้องบอกว่าผมโชคดีครับโชคดีมากๆที่ได้แฟนคลับที่รักผมจริงๆได้กัลยาณมิตรที่แบบรักผมจริงๆรักที่ตัวผมจริงๆไม่ได้รักโดยที่แบบหวังผลอะไรบางอย่างอันนี้ผมก็ซีเรียสนิดนึงก็ไปมันจะดับเขาก็โอเคถูกไหมล่ะครับโอเคครับโอเคแสดงว่าแฟนคลับรู้แล้วว่าเรามีคนคุยแฟนคลับเขาก็รู้นะว่าผมมีคนคุยครับจริงๆถ้าสมมติว่าเราคุยกันไปนานมากกว่านี้เราจะเปิดตัวในอนาคตไหมผมคิดว่าผมก็โตแล้วเนาะผมคิดว่าผมก็โตแล้ววันนึงมันก็ถึงจุดนึงที่แบบมันอาจจะต้องเปิดมันก็ต้องเปิดครับมันอาจจะเปิดโดยที่แบบไม่ต้องมันนั่งทะลงแถลงข่าวอะไรแบบนี้คือเราไม่กลัวกระแสตกหรอกถ้าสมมติว่าวันนึงเราต้องเปิดไม่กลัวอย่างที่เคยบอกไปครับผมก็ได้เพื่อนได้ทุกได้เพื่อนได้แฟนคลับอะไรเงี้ยที่รักผมจริงๆไม่ได้รักโดยแบบเฮ้ยห้ามมีแฟนนะอะไรอย่างเงี้ยต้องตรงนี้กับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ให้เวลาทำงานของมันไปใช่ครับ